อนนี้ค่ะแอยายเป็นยังไงบ้างตอนที่จากลงมาส่งเสริมสุขภาพตำบลน้องสมบูรณ์นะคะยายชื่ออะไรเอ่ยวารีพงศ์วารีพงศ์น้ำกระต่ายอยู่พนักตายแล้วมาอยู่นี่นานหรือยังมาตั้งแต่ที่28สิงหาคม28ก็เป็นเดี๋ยวขอว่าคำนั้นหน่อยนะจ๊ะตอนอยู่ที่นู่นไปหาหมอที่ไหนแล้วใกล้อนามัยไหนอะอยู่เขตอนามัยไหนแล้วคะที่พัทยาชอบกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วคะเราอยู่ของบ้านนี่คือที่มาลาที่มาลามาลาคุณที่นี่ต้องแบบเป็นนี่ก็ได้ค่ะอยู่ในถุงหัวได้ไหมถุงถุงใหญ่ถุงถุงถุงใหญ่เลยผมเอามาโอ้เขามีเส้นทำแผลเยอะเลยนี่เอาเข้าน้ำในขวดยังลามเลือดไหลออกวันหนึ่งชุ่มไหมชุ่มเฉพาะเดี๋ยวจะติดต่อพม.ไปแบบไปหาไปโรงพยาบาลนะค่าพานะที่ไปดูแล้วพม.มานั่นแหละเอาไปเป็นในส่วนนั้นเขาก็ถามเขาบอกว่าไอ้แบบคนที่เขาใช้แล้วพูดดีกว่าว่ามันเป็นยังไงที่มันไม่เราลองไม่รู้ก็ใช้ไม้ค่ะรู้ว่าเป็นเนาะคือไอ้เรื่องเนาะรู้ว่าเป็นแต่ก็ปฏิเสธแต่เรื่องของการทำงานทำแผลเขาก็มีเซ็ตไม่คือก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วพี่ลีทำไมไม่บอกเป็นนี่น้อยอ่ะมันก็รักษาอันนี้เป็นเนาะเป็นน้องสาวสาวก็เลยบอกว่าคนเราอ่ะถ้าเป็นเนี่ยมันก็รักษาหายไม่ชงมาเลยไอ้ที่เลือดสีดำมันสีมันออกเป็นดำแล้วมาดูซิทีนี้เขาต้องการอะไรเราก็จะได้มาสอบถามเขาเป็นมะเร็งแน่นอนเพราะว่าแม่สั่งแม่เขาเคยเป็นมะเร็งมดลูกบอกโอ้พี่ลีมันไม่ใช่ไม่หายนะก็เป็นเขาก็ตัดพี่อะค่ะไปแล้วก็ของเขาด้วยของเขาด้วยอย่างละใบจ้ะอย่างละใบสำเนาของเขาไม่ต้องไปแจ้งย้ายสิทธิ์ย้ายสิทธิ์เพราะว่าเวลาผมก็นึกว่าเอาสำลีนั่นมาเก็บมาเป็นเมนเป็นอะไรมาแปะอันเนี้ยไม่ได้สนใจครับไปซื้อบ่อยเหมือนกันก็เลยไม่ได้สนใจครับก็เลยปล่อยถึงขนาดนี้พอเปลี่ยนทีแรกก็ผมก็ด่าไม่ไหวแล้ววันนั้นนะเป็นแม่ทำไมไม่บอกครั้งแรกเงี้ยจะได้หาทางรักษาไม่ไหวแล้ววันนั้นครับทำงานด้วยนะครับเข่าไหลรับจ้างเขาฉีดยุกฉีดยาไปเรื่อยมันก็ไม่ทำอะไรไม่ได้นานครับค่าไอ้หลานอะไรต่ออะไรเขาสารพัดครับงานบ้านเขาแกทำไม่ได้